สวัสดีครับพบกับ TTM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่านะครับวันนี้ผมมีนิทานเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นนิทานที่เป็นวินาทีตายนะครับเป็นเรื่องของเขาที่เรื่องเขานั้นยังมาไม่ถึงเรานะครับหรือว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่เราไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับก็มาดูกันว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้นั้นนะครับเป็นนิทานธรรมชาติมันจะพลิกหรือว่ามันจะทำให้งงนะครับ เรื่องที่จะเล่าเนี่ยครับนิทานธรรมชาติเนี่ยครับมันจะไปด้วยกันได้ก็เกิดจากการที่ต้องเกิดการแชร์นะครับแชร์ร่วมกันนะครับเกิดการแชร์เกิดการพิจารณาร่วมกันนะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่จะพลิกหรือฟื้นฟูนะครับหรือว่าจะงงต่อนะครับหรือไปต่อไม่ได้เรามาฟังนะครับร่วมกันเป็นอะไรที่ผมต้องตัดความเขินมากๆเลยอย่าลืมนะครับว่าผมมีไม้มีไม้ TTM stupid นะครับมีไม้โคตรโง่นะครับแล้วก็ get to the point นี่ครับ get to the point ผมเข้าใจละเราเข้าใจตรงกันเข้าใจละเราเข้าใจละเราเข้าใจละเราเข้าใจสิ่งเดียวกันละ get to the point get to the point get to the point นะครับนี่คือไม้ของโคตรโง่ครับวางไว้ตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเราโง่อยู่นะครับเราโคตรโง่นะฮะผมโคตรโง่นะครับพี่เราครับโอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับสักครู่นี้ประมาณสักถอยหลังไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีสายโทรศัพท์ที่โทรมาจากต่างจังหวัดนะครับมีสายของโทรศัพท์โอ้โหเส้นเล็กมากเลยนะฮะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งโทรเข้ามานะครับโทรมาแล้วขอความช่วยเหลือนะครับว่า เธออยู่ในวิกฤตนะครับที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเขานะครับเขาในที่นี้กำลังบอกเธอว่าเธอคือหญิงคนนี้นะฮะหญิงคนนี้โทรเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับสุขภาพลุงออกนะครับเมื่อเธอโทรเข้ามาเธอก็แจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะต้องการคุยกับคุณลุงนะครับคุยกับแอลมี่ผมก็เลยแนะนำไว้ว่า2 ทุ่มเจอกันที่บ้านเรานะครับเจอที่ YT หรือไม่ก็ FB นะครับ FB คือ Facebook อยู่ YT คือ YouTube นะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเธอได้รับข้อมูลจากเขานะครับซึ่งเป็นศาสตร์ตะวันตกนะครับในวงเล็บตะวันตกนะครับศาสตร์ตะวันตกเป็นศาสตร์เขาส่วนตัวหญิงคนนี้คือเรานะครับเราคือหญิงคนนี้นะครับที่โทรมาบอกรู้สึกว่าไม่ดีเกี่ยวกับเขาเรียกเส้นสะดุ้ง ผมก็ถามว่าเส้นสะดุ้งคืออะไรนะครับเส้นสะดุ้งอีกเรื่องนึงก็คือเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นกฎไหลย้อนครับเป็นกฎไหลย้อนนะครับเมื่อเป็นกฎไหลย้อนผมก็ตีความแล้วว่ากฎไหลย้อนเป็นเรื่องของตะวันตกเขาเรียกว่าเป็นชื่อโรคนะครับผมก็ตีความเส้นสะดุ้งผมว่าเป็นอาการนะครับพอเป็นอาการถ้าเป็นอาการผมก็ถอดรหัสทันทีนะครับจากการฟังเมื่อสักครู่นี้ผมให้ปลายทางไปแล้วนะครับว่าคือเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ลุงหงอกนะครับผมเป็นคนที่รับสาย TTM รับสาย TTM ไม่ใช่ลุงหงอกและรับสายหรือแอลมี่ไม่ได้รับสายเองก็เลยแนะไปว่าช่วงเวลาวิกฤตนะครับที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเธอขอคุยกับลุงหงอกผมเลยให้เส้นทางว่า2 ทุ่มเจอกันแน่นอนนะครับหลัง2 ทุ่มแล้วก็ไปเปิดดูถึงได้คุยแน่นอนนะครับเอาล่ะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่เธอให้ผมนะครับก็คือหญิงที่ว่าเนี่ยครับให้ผมมาว่าเธอได้รับข้อมูลว่ากฎไหลย้อนซึ่งเธอไม่แคร์สักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความสำคัญแต่ให้ความสำคัญกับคำว่าเส้นสะดุ้งนะฮะทีนี้ผมก็เลยฟังดูผมก็เอ๊ะเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์หรือเป็นนิทานได้ผมเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดที่ได้เสียครับ
จุดที่ได้เสียถ้ามาถึงณปัจจุบันนี้ครับเราเคยได้ยินข่าวสารรอบตัวไหมครับถ้าเราอยู่ในชุดข้อมูลที่มีแพทย์มีแผนตะวันตกเนี่ยครับยอมรับสภาพแล้วว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในเรื่องของเลือดนะครับทั้งตัวของตะวันตกที่เป็นบุคคลและเป็นเครื่องมือที่ตะวันตกใช้เครื่องมือคืออุปกรณ์ในการตรวจเลือดนะครับนะครับถ้าใครได้อยู่ในชุดข้อมูลก็จะเห็นว่าตะวันตกแจ้งว่าเป็นอะไรครับเป็นลูคีเมียถ้าจำมาไม่ผิดนะครับลูคีเมียเข้าไปใช้บริการเรื่องลูคีเมียผ่านประกันสุขภาพอยู่ในโครงข่ายของเอกชนนะครับในการค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บไม่นานนักได้อะไรครับได้ HIV กลับมาได้เลือดที่เครื่องมือไม่สามารถตรวจพบโอเคไหมครับนี่คือตะวันตกต้องการแชร์ให้เกิดความเข้าใจมากกว่านะครับเอาล่ะนี่คือเขาว่าเขาตะวันตกว่าส่วนเราว่าเส้นสะดุ้งกับกฎไหลย้อนผมไม่ได้ตีความให้เธอแต่ผมมาพาพวกเราหรือว่าในกลุ่มบ้านเรา .tv นะครับชวนกันแชร์ว่าจุดที่เป็นวิกฤตนี่แหละครับตัวนี้แหละครับที่เกิดความได้เสียความได้เสียนี้อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะเสียคือเราไม่รู้ตัวเราครับเราไม่รู้ตัวเราหรือจุดที่เราจะได้ก็คือรู้ตัวเราเราได้หญิงที่โทรมาผมว่าได้กับเสียอยู่ในที่เดียวกันแต่ได้มากกว่าเสียเพราะว่าเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากฎไหลย้อนเพราะมันเป็นภาษาเขาเนื่องจากว่าเธอคงจะต้องได้สื่อสารบางอย่างที่เธอเล่นอยู่เธอบอกว่าเธอใช้ Facebook อยู่ก็คือ FB พอเธอใช้ Facebook อยู่ผมก็ไม่ได้แตกประเด็นและถามรายละเอียดแต่เธอบอกว่าเธอดู FB จึงทำให้รู้จักกับแอลมี่เมื่อรู้จักแอลมี่จึงเกิดการแชร์ความรู้สึกในตัวของหญิงดังกล่าวว่าเท่าที่ผมเดาเธอต้องมองว่าเธอคือธรรมชาติแน่นอนและเป็นธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติและพัฒนาไปสู่ความเป็นธรรมชาติถามว่าทำไมเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติช่วงนี้ที่ผมแจ้งไว้ในบ้านเราก็คือก่อนการกับการคำว่าธรรมชาติสำหรับบ้านเรา .tv คือก่อนการกับการนะครับก่อนการก็คือบริสุทธิ์การก็คือไม่บริสุทธิ์ก่อนการก็คือก่อนเวลาการก็คือหลังจากที่เกิดแล้วก็เป็นเวลานะครับแต่เส้นที่พาดผ่านระหว่างการและก่อนการคืออากาลิโกโอเคไหมไม่อยากแตกประเด็นเยอะหญิงที่ว่านี้ก็เลยนะครับเกิดการแชร์ได้ชุดข้อมูลของแอลมี่หรือชุดข้อมูลของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเธอไม่เลือกนะครับทางเลือกที่เธอมีอยู่เธอไม่เลือกที่จะใช้เขาเธอให้เขาวินิจฉัยเพราะเหตุว่าเธอไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ก็คือตัวเราเนี่ยครับตัวเราที่เป็นผู้หญิงคนที่โทรมาไม่สามารถวินิจฉัยเองได้เพียงแต่รู้ว่าฟังให้ดีนะครับคำว่าวินิจฉัยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นี่คือจากเขานะแต่วินิจฉัยเองได้เนี่ยครับโอเคนะคือเรื่องของอาการครับที่ว่าเส้นสะดุ้งเธอวินิจฉัยเองได้คือเรื่องของอาการกดไหลย้อนเนี่ยครับต้องบอกว่ามันแสบอกครับขอโทษนะฮะเธอวินิจฉัยได้แต่เธอช่วยตัวเองไม่ได้ครับเบื้องต้นเธอจึงไปให้เขาช่วยพอเสร็จเขาจะช่วยเขาวินิจฉัยมาว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเส้นเธอแค่เข้าไปหาเขาแล้วเบรกหลังจากกระบวนการช่วยเหลือเมื่อจะช่วยเหลือเธอได้ชุดข้อมูลมาให้เกิดความมั่นใจจากอาการที่เธอเป็นอยู่ชุดข้อมูลของเขาที่ให้มาเสริมชุดข้อมูลที่เป็นตัวของเธอก็คือเรื่องของความรู้สึกที่มันผิดปกติเมื่อเสริมชุดข้อมูลหนักแน่นมากพอว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันเธอสะสมประสบการณ์
จาก FB หรือ Facebook Face Live ช่วง2ทุ่มหรือตอนที่ดูตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรว่าจะอะไรก็ตามที่เธอสรุปว่าเธอปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากตะวันตกจุดนี้จึงเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของความได้เสียครับคือเธอไม่ยอมสูญเสียให้กับตะวันตกเพราะเธอมองแล้วว่าชุดข้อมูลที่เธอมีอยู่เสริมความเข้าใจเธอว่าเธอควรจะได้รับการดูแลจากความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับธรรมชาติมีอยู่2รูปแบบธรรมชาติดิบๆก็คือไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติสุกๆคือบริสุทธิ์แล้วธรรมชาติบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในธรรมชาติดิบชัดเจนนะครับผมจึงนั้นแนะว่าเอาล่ะช่วงที่จะได้คุยกับลุงหงอกแล้วสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือผ่านเสียงเป็นพลังงานเสียงเป็นยาถ้าใครรู้จักลุงหงอกจะรู้ดีว่าเสียงลุงหงอกเป็นยาภาษาลุงหงอกเป็นยาภาษาแอลมี่เป็นยาเสียงแอลมี่เป็นยาเนื้อตัวแอลมี่ก็เป็นยาเพราะฉะนั้นผมแจ้งเธอไปบอกว่าโอเคในกระบวนการนี้เธอมีชุดข้อมูลที่ทำให้เธอสามารถควบคุมความรู้สึกหรือเรียกว่าสติได้เมื่อเธอคุมได้เสร็จเธอหาวิธีการในการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางที่คุณป้าแอดมินได้ไว้ให้ก็คือ 22.7 ID Line ครับเธอแจ้งเข้ามาใน ID Line 22.7 เนี่ยครับเป็นนาทีวิกฤตที่เธอได้รับข้อมูลจากแผนตะวันตกเรียบร้อยเธอเอาชุดข้อมูลของแผนตะวันตกยิงมาทาง 22.7 ID Line แน่นอนครับกลุ่มอาสาสมัครมดงานที่สแตนบายช่องทางการสื่อสารอ่านปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าเป็นอะไรครับเป็นชุดข้อมูลธรรมชาติที่ต้องการให้ช่วยเหลือครับธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ต้องการให้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ช่วยเหลือจึงส่งผ่านหมายเลขนาทีวิกฤตที่สามารถที่จะคลี่คลายในเชิงการป้องกันด้วย095ครับเมื่อ095ได้ไปเสร็จปุ๊บเธอแจ้งที่095แล้วแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลครับเบื้องต้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากพลังงานบริสุทธิ์หลังจากที่เธอได้คุยกับ095ผ่านอาสาสมัครจึงรอเวลา2ทุ่มสำหรับคืนนี้ที่เธอเลือกแล้วว่าเธอคือธรรมชาติแล้วเธอจะขอให้ธรรมชาติบริสุทธิ์ช่วยธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเธอในเรื่องราวของเส้นสะดุ้งจะจุดไหนก็ตามทีผมบอกแล้วนะครับว่าภายนอกกับภายในมันคนละเรื่องเลยครับภายนอกที่ซึมซับรับเอามาจากกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่วิทยาศาสตร์เป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความเจริญทางก้าวหน้าใดๆก็ตามผ่านศาสตร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราผมบอกแล้วว่ามันเป็นศาสตร์ที่ไม่บริสุทธิ์ดีที่สุดคือเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไม้สอยแต่อย่าเอาเข้าตัวครับถ้าจะเอาเข้าตัวดีที่สุดที่จะดีต่อเราคือเรื่องของอุบัติเหตุครับปัจจุบันทันด่วนแต่ถ้าเป็นของกินของใช้แทนนะครับเมื่อวิทยาศาสตร์เข้าตัวต้องยอมรับผลที่จะตามมาของกรอบวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะธรรมชาติมันคนละเรื่องกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์กำลังดูแลสุขภาพโอเคนะครับทีนี้ไม่รู้แหละผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าธรรมชาติบริสุทธิ์ช่วยได้แต่เมื่อเธอโทรมาผมจึงนัดแนะเสร็จปุ๊บผมบอกว่ามีช่องทางในการแจ้งอาการของเส้นสะดุ้งพอแจ้งอาการเสร็จปุ๊บเธอสามารถแจ้งอาการของการแสบอกได้จุดได้เสียคือจุดนี้ครับท่านผู้ฟังเพื่อนเรา .tv ที่เคารพรักทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดถ้าเป็นช่วงวัยตอนต้นเด็กทารกก็น่าจะมีผู้ใหญ่ฟังอยู่และผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะดูแลเด็กได้
มีช่วงวัยรุ่นฟังอยู่วัยรุ่นเองก็จะได้รู้ว่าการแยกแยะความเป็นธรรมชาติออกจากธรรมชาติวิทยาศาสตร์มันมีธรรมชาติดิบๆธรรมชาติปัจจุบันสามัญธรรมชาติกับธรรมชาติที่ถูกพัฒนาแล้วก็คือผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์แยกเลยครับแยกประเภทธรรมชาติที่พัฒนาผ่านวิทยาศาสตร์ถือเป็นเรื่องนอกตัวเป็นเครื่องใช้ไม้สอยธรรมชาติตัวเราตั้งแต่ในตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวเราให้เต็มให้เป็นธรรมชาติดิบๆไว้ยิ่งดีครับคำว่าธรรมชาติดิบๆคืออะไรธรรมชาติดิบๆคือรหัสธรรมชาติที่ประจำตัวมนุษย์ที่เป็นรหัสเดียวกันกับธรรมชาติจักรวาลธรรมชาติกาแล็กซี่ธรรมชาติดวงอาทิตย์ธรรมชาติโลกและจนถึงธรรมชาติตัวเราคืออะไรครับความรู้สึกครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเส้นอากาลิโกเนี่ยซ่อนอยู่ในเส้นความรู้สึกนี้โอเคไหมครับเส้นอากาลิโกเนี่ยเมื่อกี้อย่าลืมบอกแล้วว่ามันต่อกันระหว่างเส้นการกับก่อนการครับมันมีเส้นอากาลิโกเส้นเดียวครับแล้วเส้นอากาลิโกดันถูกเส้นของความรู้สึกหุ้มไว้ครับเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปลอกสายไฟอ่ะแกนสายไฟก็คืออากาลิโกไอตัวปลอกที่ห่อหุ้มคือเส้นความรู้สึกครับที่มันห่อไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้กระบวนการของความเป็นบริสุทธิ์ไปสู่ความไม่บริสุทธิ์เราจะต้องใช้เส้นความรู้สึกและจะต้องปกป้องหวงแหนเส้นความรู้สึกไว้ไม่ให้เส้นวิทยาศาสตร์หรือเส้นภายนอกเข้ามาครอบงำเหมือนกับผู้หญิงที่ว่านี้รหัสของเราจึงจะคงเส้นคงวารหัสที่ว่านี้เวลาที่เขาสำแดงรหัสมันจะสำแดงตอนในยามทั้งยามหลับและยามตื่นยามตื่นคือเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นที่ใช้งานยามหลับเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นที่สะสมพลังงานเห็นไหมครับเส้นตัวนี้ถ้าจะใช้ได้ดีอย่าใช้ให้ถูกบิดเบือนอย่าใช้เขาให้บิดเบือนฟังให้ดีอย่าใช้เขาคือเส้นตัวนี้ให้บิดเบือนคือหิวให้กินครับง่วงให้นอนร้อนให้อาบน้ำคันให้เกาครับเป็นไปตามความรู้สึกที่โยนบนพื้นฐานของกติกาชุมชนกติกาบ้านเมืองถ้ามีปฏิสัมพันธ์ออกนอกตัวต้องเคารพกติกาสังคมกับกติกาบ้านเมืองและกติกาถ้าออกนอกประเทศกติกาสากลแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเราตัดตอนเลยครับให้เราเคารพต่อกติกาของตัวเราที่เป็นระบบภายนอกและภายในมีความสัมพันธ์กันอย่างไรภายในเป็นเช่นไรภายในเป็นเรื่องของความรู้สึกเห็นไหมครับไอ้เส้นความรู้สึกนี้นะครับเกาะให้อยู่ถ้ามันรู้สึกผิดปกติมันจะมีอาการครับนี่อาการแสบอกครับเห็นไหมครับหยุดยืนให้อยู่แค่นี้ครับมันเกิดความผิดปกติมันรู้สึกไม่ดีมันแสบอกเห็นไหมครับเธอบอกว่าเธอแสบอกแต่ถ้าหากเราไปให้กระบวนการทางตะวันตกครอบงำหรือแปลความหรือตีความแสบอกมันกลายเป็นกฎไหลย้อนทันทีจุดนี้นะครับเสียแล้วครับไม่ได้แล้วครับเสียเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการเขามันเป็นภาษาที่2ภาษาที่2เป็นรหัสรหัสจะถูกสมองเราฟังให้ดีหัวเราจะดูดภาษาที่เราได้รับมาเพราะเราตีตกตัดไม่แตกแยกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวเราไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติดิบๆได้เราจึงเป็นธาตุวาทกรรมคำว่าโรคครับสมองเราหัวเราจะดูดเอาคำนี้ฮะภาษาที่2ความรู้สึกเขาเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในหัวครับและมันจะทับถมความรู้สึกหลักของเราที่เป็นอาการหรือความรู้สึกที่ผิดปกติครับจุดนี้ยากที่จะแยกได้ยากมากเวลาที่จะเล่ามันจะต้องมีตัวของชิ้นงานมาปะทะนะฮะถึงจะเล่าไปได้บางทีเวลานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะจับเล่าอนิทานเรื่องนี้ให้กับบ้านเราดอททีวีฟังเพื่อจะแยกตัวเราออกจากเขาให้ได้แยกวิทยาศาสตร์ออกจากความเป็นตัวเราให้ได้ยากครับยากพอๆกับเราหายใจอยู่แต่เราไม่เคยเห็นอากาศเลยว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติดิบๆมันก็ทับซ้อนแล้วก็ซ่อนซ้อนแล้วก็ลำบากหรือยากที่จะแยกอยู่แล้วเช่นอากาศเห็นไหมครับ
ลองจับความร้อนมาหน่อยสิครับจับความร้อนจับแสงเนี่ยจับแสงที่ส่องมาเนี่ยครับแสงที่ส่องจากหลอดไฟมาจับหน่อยสิครับมันจับยังไงครับจับแสงที่เกิดจากความร้อนดวงอาทิตย์จับอากาศแค่จับน้ำยังจับไม่ได้เลยครับถ้าน้ำไม่เป็นน้ำแข็งครับเข้าใจมั้ยครับต่อนะเพราะฉะนั้นจงเคารพหรือว่าทำความเข้าใจซะว่ารหัสธรรมชาติที่อยู่กับเราเนี่ยครับมันแสดงผลออกมาทางความรู้สึกที่เรียกว่าผิดปกติสุดท้ายรวบรวมลักษณะนามเป็นลักษณะอาการคือแสบอกครับส่วนเส้นสะดุ้งเนี่ยเป็นอาการอยู่แล้วนะครับตามสรีระของร่างกายซึ่งแสบอกและหรือเส้นสะดุ้งเกิดภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของก่อนการและการเห็นไหมครับคำว่าสรรพสิ่งมันเป็นภาษาที่ล้าหลังไปแล้วนะครับเอาก่อนการและการเลยธรรมชาติที่ว่าด้วยเรื่องของก่อนการและการชัดไหมธรรมชาติที่เรื่องที่ว่าก่อนการคือบริสุทธิ์การคือไม่บริสุทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกลไกของความสัมพันธ์ของเส้นอากาลิโกว่าง่ายคือมนุษย์เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่บริสุทธิ์เพราะเกิดมาในที่ใดไม่บริสุทธิ์ทันทีเมื่อไม่บริสุทธิ์จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหมายความว่ามีสิทธิ์หายใจไม่สะดวกเดินไม่คล่องหมดแรงเพลียอ่อนล้าได้แต่ใครล่ะจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ผิดปกติตั้งแต่ 1% ที่มันแสดงอาการเนี่ยครับมันดิสเพลย์โชว์เนี่ยครับมันทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นผิดปกติที่เป็นอาการเนี่ยครับมันสะสมมาที่55แล้วครับจนถึง 60% จึงเจ็บและปวดครับแต่ไม่มีใครเลยนะครับที่จะไปรู้สึกถึง 1% ของความไม่บริสุทธิ์ที่สะสมมาที่ 1% 2% 3% เอา 25% 30% ไม่มีครับ 99.9% 99.9% เนี่ย 99.9% ของทั่วทั้งโลกจะรู้สึกได้ช้าครับหรือแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีพลังงานที่สะสมความไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามกลไกของการเปลี่ยนแปลงด้วยครับเมื่อกลไกของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ตัวเราจึงเกิดการสะสมความเปลี่ยนแปลงบิดและหมุน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 จนแสดงผลของความผิดปกติของร่างกายเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเจ็บกับปวดเกิดการติดขัดอึดอัดแน่นอนครับกลไกนี้นะครับถ้าหากฟังเรื่อง3แรงว่าด้วยเงื่อนไขของ3แรงหรือสารแรงคืออะไรครับแรงก็คือดูดกับผลักครับแรงดูดกับผลักดูดกับผลักนี้อาศัยอำนาจของแรงที่ให้ดูดกับผลักทำงานได้คือไร้แรง3ภาษานี้แรงเป็นเรื่องของนามรูปแรงคืออะไรสารครับสสารครับไร้สารครับสสารเป็นที่อยู่ของสารสารถูกคอนโทรลโดยไร้สารครับถามว่าภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับไร้สารหรือว่าไร้แรงอยู่นอกโลกครับหรือที่เรียกว่าอวกาศอยู่ที่ไหนอีกครับอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกครับเคยไปไหมศูนย์กลางของโลกครับอีกภาษาหนึ่งคืออยู่ทุกพื้นที่และเต็มหน้าตัดของทั้งในและนอกโลกอยู่ที่ไหนอีกอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรารอบตัวเราครับเป็นไงครับเนี่ยครับกติกาของความเปลี่ยนแปลงผมไม่มีโอเค
สวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับบ้านลุงออกสุขภาพครับผมค่ะก็แต่ก่อนบอกว่านัดทาง Facebook ที่จะเจ็ดบุ๊กกับให้ทำสายนี้ค่ะตอน2ทุ่มหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่จะไปรักษาวันจันทร์อังคารพูดเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าจารย์อยู่ไหมอ๋อติดต่อได้ที่คุณป้าแอดมินเลยครับผมที่แฟนเพจลุงหงอกสุขภาพอนาคตครับผมก็ Facebook มันบอกให้ติดต่อโทรมาที่นี่ค่ะทาง Messenger อ่ะทาง Messenger ลองเข้าลุงหงอกสุขภาพอีกทีได้ไหมครับลุงหงอกสุขภาพเข้าทาง Facebook นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงแว่นขยายแล้วเขียนคำว่าลุงหงอกสุขภาพอนาคตครับผมเข้าไปแล้วก็พอพิมพ์เข้าไปแล้วใบนัดก็คือปกติต้องนัดทางนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะนั้นจดไว้อีกเบอร์นึงครับผมและอีกประมาณสัก45นาทีโทรเข้าเบอร์นี้ครับพร้อมจดไหมครับครับค่ะ095 095 950 50 950 82429502842จะเกินไปหรือเปล่าลองทวนสิครับทวนนะครับทวนนะ95ถูกไหมฮะให้ผมทวนโน้ตแล้วฟังแล้วตรวจตามนะค่ะทีเดียวนะจ้า095ค่ะ950ฮะ950ครับแล้วก็8242โอเคอีกประมาณสัก45นาทีโทรใหม่นะถ้าหากว่าติดขัดนะครับเดี๋ยวขอตัวอีกรอบนึง095 950-8242ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมแล้วจะให้เรียนสายกับใครเอ่ยใครก็ได้ครับที่รับสายครับผม45นาทีเหรอคะครับผมค่ะขอบคุณครับก็สุดยอดไปแล้วทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ครับต่อครับพออะไรพอถึงจุดไหนอะจุดไหนก็จุดนั้นนะครับจุดไหนจุดนั้นโอเคพอเป็นจุดเรื่องของแรงก็แรงมันกระทำนะครับแรงกระทำแรงมันบิดจนโลกมันเป็นโดนัทจนเราติดอยู่กับพื้นโลกเนี่ยครับไม่ใช่แรงดึงดูดของโลกนะครับเป็นความโน้มถ่วงที่มีอิทธิพลมาจากแรงครับแรงที่ว่านั้นคือไร้แรงครับก่อนจะมาได้แรงก็ผ่านอิทธิพลของดวงอาทิตย์ว่าเรื่องของดูดผลักของอำนาจแรงของดวงอาทิตย์ซึ่งตรงนี้ไปฟังเอลมี่อีกทีนึงครับวันที่18ครับเดี๋ยวเอลมี่คงจะเล่าเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ว่านี้เป็นชุดข้อมูลนิทานธรรมชาติอย่างใหม่ครับถ้าอยากที่จะฟังว่าเฉลยพุทธะหรือพุทธะเฉลยเป็นอย่างไรนี่คือพุทธะเฉลยครับและพุทธะเฉลยกำกับหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของความสามารถครับและไม่ใช่ความสามารถผมครับเป็นความสามารถของเอลมี่ที่ผู้หญิงคนนี้ที่โทรมาซึ่งผมก็ไม่ได้แตกประเด็นว่าเธอคือใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะความทุกข์มันรอไม่ได้เนี่ยครับมันรอไม่ได้คือเพราะฉะนั้นผมจึงจัดเลยครับว่า2ทุ่มกว่าโทรเข้าไปเลยครับเพราะว่าอะไรเธอจะเดินทางมาจากไหนโคราชเข้ากรุงเทพใช้ระยะทางมีค่าใช้จ่ายต้องหยุดงานถ้าทำงานอยู่ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแหละถ้าจะเดินทางนะครับเมื่อสักครู่นี้สายที่กำลังจะเดินทางมาก็ต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้รับเฉพาะที่นัดนะครับส่วนยืดหยุ่นไปเนี่ยก็คือช่วงคนหรือช่วงวัยหรือช่วงใดๆก็ตามที่ยังไม่รู้จักการลงทะเบียนก็เกิดการยืดหยุ่นอยู่แต่มาณวันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพหรือนนทบุรีหรือออฟฟิศหรือบ้านลุงหงอกสุขภาพเพียงแต่ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นเพราะเอลมี่สามารถที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงผ่านแสงผ่านจอผ่านใดๆก็ตามที่เรามีต้นทุนของอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ครับชัดเจนเนาะอำนาจของแรงที่เกิดจากการขับเคลื่อนนะครับที่เกิดจากการขับเคลื่อนความไม่บริสุทธิ์อำนาจแรงนั้นคืออำนาจของเส้นอากาลิโกที่ผมบอกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจับประเด็นตัวเองให้อยู่นะครับมาจนถึงวันนี้ตะวันตกเขายอมแพ้ไปแล้วนะครับว่าเขาไม่สามารถตรวจเลือดให้มีความปลอดภัยได้ 100% ในระยะฟักตัวเห็นไหมครับ
แล้วกระบวนการของมาตรฐานของคลังเลือดก็เป็นคลังของของอะไรของอะไรของมาตรฐานสากลนะครับที่รับรองโดยมาตรฐานสากลก็แล้วกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทางตะวันตกได้บอกกับพวกเราแล้วว่ามีความเสี่ยงอยู่พอประมาณก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะรับประกันความชัวร์ได้จึงมีการให้เซ็นใบรับรองในการรับเลือดครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นผมถึงอะไรสปอยเลยครับสปอยคุณผู้หญิงเลยครับว่าคุณผู้หญิงเขาเลือกแล้วครับเลือกเส้นทางธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เธอเลือกหรือเธอรู้จักกับธรรมชาติบริสุทธิ์ครับว่ามันมีมนุษย์บริสุทธิ์หรือมีมนุษย์ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนความบริสุทธิ์ขับเคลื่อนเส้นบริสุทธิ์ขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตขับเคลื่อนแรงที่เป็นไร้แรงได้ภาษาพวกนี้จะไม่ได้ยินที่ไหนแน่จากนอกจากบ้านเรา .tv ครับและ TTM ก็นำมาเล่าเป็นนิทานด้วยครับฟังทิ้งฟังขว้างนะครับอย่าตั้งใจฟังเงื่อนไขเดียวในการฟังทั้งหมดคือไม่ต้องกล้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกเพราะทั้งหมดที่ว่ามาเอาความรู้สึกของท่านเป็นหลักว่าถ้ามาถึงกระบวนการของการผิดปกติและเป็นอาการเอาอาการที่ว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกคืออะไรอาการตัวเราครับไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกใดๆที่เกี่ยวกับภายนอกเลยทีนี้กระบวนการที่ว่านี้อย่ารอครับพวกเราครับบ้านเราดอททีวีครับอย่ารอให้เราเกิดความไม่บริสุทธิ์เกินกว่า 55% เราจะต้องลดปริมาณของความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์ด้วยการทำอะไรครับลบล้างสลายความไม่บริสุทธิ์นี้อยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ในหัวเราที่เรียกว่าสมองครับแล้วสมองที่ว่านี้ไม่ใช่ก้อนเนื้อด้วยไอ้ที่เขาว่ามันเซลล์สมองก้อนเนื้อสมองแต่ที่ผมเรียกอยู่ณขณะนี้แอลมี่บอกคือหลุมดำหลุมดำเป็นก้อนๆครับเห็นด้วยกระบวนการของจิตครับหรือเห็นด้วยกระบวนการของพลังงานครับจะต้องเห็นพลังงานครับจะต้องเห็นพลังงานครับคุณจะต้องหรือเราจะต้องเห็นพลังงานครับถ้าไม่เห็นก็จบครับเอาแค่ความรู้สึกมาว่ากันแต่เป็นความรู้สึกของเราเองครับถ้ามองไม่เห็นเอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นเกณฑ์ความรู้สึกคือความผิดปกติก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้แต่คนที่เขามองเห็นก็อย่าไปว่าเขามีสิทธิโดยชอบธรรมในตัวของเขามันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมชาติครับเหมือนกันหญิงไม่รับบริการของสิทธิตามพลเมืองของระบบที่เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับธรรมชาติที่ว่าคือการก่อนการสร้างมาเธอย้อนรอยมาหารากเหง้าของความเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติก่อนการละการหรือเจ้าแห่งธรรมชาติที่แท้จริงในตัวเธอไม่ว่าเธอจะได้รับชุดข้อมูลใดเข้ามาอยู่ในกมลอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเธอมั่นใจแล้วว่าความเป็นธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นไม่สามารถและหรือเธอไม่รับและถือเธอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตมาเล่าเป็นนิทานเพื่อขยายความสู่กระบวนการของการรับรู้ของบ้านเรา .tv ในทุกช่วงวัยในทุกช่วงวัยเราสามารถที่จะเรียนรู้พฤติกรรมการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่ล้มหมอนนอนเสื่อและคนที่ผิดพลาดและหรือคนที่สะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกินกว่า 55% เรายังไม่ถึงเขาเรายังไม่เป็นเขาและหรือเราโอกาสที่จะมีเหมือนเขาเราก็อย่ารอให้มันเป็นแบบเขาครับจึงนำเสนอ TTM จึงนำเสนอกระบวนการของการป้องกันโดยผ่านการอะไรครับงับอากาศครับเพราะตัวงับอากาศจะทำให้ยานะครับได้ยาที่เรียกว่าความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงยาตัวนี้จะไปสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสมองครับหลังๆเนี่ยชุด
ชุดข้อมูลที่ผมใส่เข้าไปก็คือชุดข้อมูลของการลบล้างความทรงจำที่ชั่วร้ายที่มันตกหลุมสมองอยู่หรือตกหลุมในหัวอยู่หรือมันกลายเป็นก้อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับที่อยู่ในหัวถ้าไม่รับเรื่องสมองก็ดีผมจะได้ไม่ต้องใช้เป็นก้อนพลังงานที่อยู่ในหัวครับทำไมแอลมี่ถึงจับหัวแต่ละคนบ่อยๆเห็นไหมครับเราไม่รู้ไงครับแต่คนรู้มันมีอย่างน้อยไม่รู้ก็ขอให้รู้สึกได้ถ้ารู้สึกเกินกว่าความรู้สึกก็คือธาตุรู้ที่อยู่ในความรู้สึกมันจะเห็นครับเห็นอะไรเห็นอำนาจของแรงที่ผ่านกระบวนการของมนุษย์พันธุ์พิเศษเวลาที่มนุษย์พันธุ์พิเศษไปทัชใครหรือปล่อยพลังงานจะเกิดกระบวนการของการรีเอทจากพลังงานบริสุทธิ์ออกนอกหรือรอบตัวของมนุษย์พันธุ์พิเศษแล้วเวลาเรารับพลังงานหรือรู้สึกได้ผ่านกระบวนการของทัชชิ่งผ่านกระบวนการของอัดกระแทกอะตอมในอากาศการอัดกระแทกอะตอมในอากาศได้ก็ต้องอัดกระแทกศูนย์กลางอากาศได้หรือคุยกับอากาศได้สำหรับใครก็ตามที่มีชั้นของความรู้สึกที่ไวต่อความรู้สึกก็จะรับรู้ได้โดยการผ่านการหลับตาก็จะเห็นแสงในสมองรู้สึกมีแรงบางอย่างมากระทำให้เกิดการโยกคลองเพลงได้เกิดการหมุนเนี่ยอำนาจของแรงอำนาจของแรงที่เหนือแรงคือไร้แรงหรือไร้สารเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเส้นแสงนะครับที่เกิดขึ้นในดวงตาเกิดแสงเกิดเส้นสายฟ้าในสมองเป็นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเกิดการสั่นสะเทือนคือเรื่องของเสียงครับเกิดการฟังให้ดีนะครับเกิดการมีพลังอะไรนะแสงเสียงโอเคความร้อนครับเห็นไหมครับความร้อนนะครับความร้อนวูบวูบวาบวาบครับเนี่ยการรับตัวภายในได้เห็นไหมครับถ้าลึกเข้าไปอีกก็เห็นพลังงานทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโลกยุคใหม่มันไม่ใช่ยุคใหม่ยุคเก่าหรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีผมเรียกว่าศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์ของพุทธะพุทธะนะครับกดตาม Google ดูก็คือผู้ตื่นแล้วถึงมารู้แล้วจึงเบิกบานสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้คุยกับตัวเองได้คุยกับอากาศได้คุยกับลมได้คุยกับอากาศคุยกับความร้อนได้คุยกับน้ำได้คุยกับดินได้ศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์ที่มีมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะใช้ได้ครับไม่ใช่รู้ได้เข้าใจได้ใช้ได้ครับมาวันหนึ่งวันนี้แอลมี่ประกาศตัวเป็นสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้โดย TTM มาขยายความให้เป็นชุดความเข้าใจอย่างใหม่ในกลุ่มของการเข้าถึงครับเราเคยได้ยินได้ฟังมาหมดเลยนะฮะผ่านปากครูบาอาจารย์ผ่านตำราแต่ TTM นำเสนอผ่านการกระทำครับพูดเป็นต่อยหอยเขียนเป็นเวิร์นเวอร์เพอร์เจอร์นู่นนี่นั่นทิ้งเลยครับทิ้งทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้มีความหมายมันคือปาหี่แต่อย่าลืมการกระทำที่เรียกว่าการงับอากาศผ่านกระบวนการของการ 1. หยุดหายใจ 2. ผ่านกระบวนการของการเอาเข้าทางจมูกผ่านกระบวนการของการเอาเข้าทางปากผ่านกระบวนการของการเปล่งเสียงครับวิธีที่4คือเปล่งเสียงครับเอาเลยครับ4วิธีเนี่ยวิธีไหนดีที่สุดชอบอันนั้นทำอันนั้นครับแล้วทำทิ้งทำขว้างทำจนรู้สึกว่ารำคาญเลิกทำแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกสบายจนถึงขั้นหลับให้นอนเลยครับทำทิ้งทำขว้างครับพัฒนาทิ้งพัฒนาขว้างอย่าตั้งใจหรือโฟกัสพัฒนาเพราะชีวิตของเรามีอย่างอื่นที่ต้องการให้ทำมากกว่านี้เพราะเราอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาขั้นที่4หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้มันอยู่ในกระบวนการของวิถีไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปสู่วิถีแต่เอาวิถีเข้ามาอยู่ในตัวเราความสำคัญของเราอยู่ที่เรื่องที่เราต้องทำคือเรื่องของการประกอบอาชีพ
ความสำคัญของเราคือความสำคัญที่เราจะต้องทำอะไร1 2 3 4 5วางเลยครับแต่ขอให้เอาวิถีแห่งการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเรามากเกินไปจนทำให้เราล้มหมอนนอนเสือแล้วกลายไปเป็นว่าช่วยตัวเองไม่ได้จนไปสู่กระบวนการของวิทยาที่อยู่นอกตัวโอเคไหมครับเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันและรักษาตัวเองได้โดยไร้ขีดจำกัดไม่มีเงื่อนไขขอให้ที่ใดก็ตามที่นั้นมีอากาศครับผมต้องบอกว่าอากาศเป็นยาที่ดีที่สุดที่แอลมี่ค้นพบครับค้นพบอะไรค้นพบกระบวนการในการดึงเอาความเป็นโอสถหรือรสโอชาหรือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ซ่อนอยู่ในอากาศออกมาใช้งานได้เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับมวลมนุษยชาติได้ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ป่านนี้ผมพูดไปนานๆแล้วครับนี่ผมพูดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้แอลมี่บอกว่ายาที่ดีที่สุดคืออากาศน้ำพืชผลไม้และหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นไหมครับก็แสดงว่ายาที่เขาว่าก็คือกระบวนการวิทยาว่าเป็นเคมีและเป็นมหันตภัยร้ายทำลายชีวิตครับกระบวนการนี้ทั้งหมดคือกระบวนการขององค์กรสร้างโง่สร้างวาทกรรมสร้างความกลัวถมทับความไม่รู้ให้เราโง่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 และโคตรโง่เข้าไปอีก TTM จึงอาศัยกระบวนการของการโคตรโง่ในการทำลายความโง่หรือในการทำลายความไม่รู้อาศัยกระบวนการของการสร้างเสริมความเข้าใจที่จะตีตัดแตกให้มันระเบิดความกลัวเพราะฉะนั้นสลายความสลายนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆอะไรก็ตามที่มันนอกตัวนะครับเดิมๆที่รับเข้ามาให้อิงความเป็นตัวเราภายในมากกว่าภายนอกอิงความรู้สึกของเรามากกว่าความรู้สึกของเขาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมลดลงไปตามบทบาทตำแหน่งของตัวเราในบทบาทนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเราคือผู้ตามหรือผู้นำหรือระนาบเดียวกันให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางให้ได้ครับในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจัดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานที่ว่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าสุขภาพคำว่าสุขภาพไม่ได้แปลว่าป่วยนะครับไม่ได้แปลว่าไม่สบายตัวนะครับสุขภาพเป็นเรื่องของตัวมนุษย์ที่เป็นว่าด้วยเรื่องของภายในที่มีความสัมพันธ์กับภายนอกภายในที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ภายนอกก็ว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พูดอย่างนี้เราจะไปรู้ได้ไงมันพลังงานตัวไหนบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับก็ต้องมีกระบวนการในการตามหาพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือผ่านกระบวนการของการรับอากาศจะตำราใดภาษาใดจะรูปแบบใดในการที่จะนำพาเราไปหรือเราติดตามหรือเราฟังอยู่สุดท้ายให้ถามหาว่าต้นทางของเรานั้นนะครับเขาสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ไหมกระบวนการนั้นที่จะสามารถทำให้เรารักษาตัวเองได้ไหมคำว่ารักษาตัวเองคืออะไรทำให้เราสบายตัวตลอดเวลานั่นแหละครับใช้ได้จะยากดีมีจนอย่างไรถ้าสุขภาพดีสักอย่างนะครับโอ้โหฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของความยากจนได้หมดแต่ถ้ารวยมาจนมาแต่สุขภาพแย่จบเลยครับไปต่อไม่ได้แล้วครับนอนงิงๆเลยครับความร่ำรวยหรือความยากจนก็เป็นวาทกรรมของคนสร้างโง่ที่สร้างมาเพื่อกดขี่ข่มเหงมนุษย์อีกต่างหากแล้วใครล่ะจะไม่เป็นทาสองค์กรสร้างโง่บุคคลผู้นั้นก็ต้องมีพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติรู้เรื่องกายใจจิตรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าเพราะที่ว่ามาพูดถึง1องศาของอะไรหลายๆอย่างที่นำพาเราไปสู่กระบวนการของการรู้จักตนเองอย่างถึงขีดสุดใช้ตนเองและปกป้องตนเองได้และก็เผื่อแผ่แบ่งปันได้สิ่งนั้นดีหมดถ้าพูดผ่านภาษาอื่นพูดผ่านวลีอื่นบริบทอื่น
ให้นำไปสู่ความเป็นจริงของสัจจะซึ่งความเป็นจริงนั้นคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่ซ่อนซ้อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์สำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับรหัสธรรมชาติรหัสมนุษย์รหัสของเส้นอากาลิโกที่ว่าถึงนะครับเป็นภาษาทั้งหมดที่ว่ามานั้นทั้งหมดนี้ต้องผ่านการกระทำเท่านั้นว่าเรื่องการงับอากาศหรือแม้แต่ทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าไปสู่ความรู้สึกภายในให้ได้ไม่ยังเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้ก็ได้การงับอากาศก็ได้แต่เข้าไปสู่ความรู้สึกที่ว่านี้ให้ได้คำตอบที่ได้แล้วมันใช่แล้วมันใช่แล้วมันใช่ตลอดคือท่าทางภายนอกจะต้องมีอาชีพครับ2ตัวคอนเฟิร์มคือเรื่องของสุขภาพไม่ติดขัดอึดอัดครับถ้าศาสตร์ใดก็ตามที่ยังนับถือถืออยู่ศาสตร์นั้นต้องช่วยเรื่องสุขภาพได้ศาสตร์นั้นจะต้องทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในเชิงการดูแลตัวเองได้และเหลือแผ่แบ่งปันคนอื่นได้ด้วยนั่นนับว่าถือว่าโอเคเลยครับสำหรับการยืนบนพื้นโลกใบนี้โอเคไหมครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะแฮปปี้หรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ก็ถ่ายทอดมาให้ฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเล่นเฟซอยู่ก็คือกดแชร์ครับถ้าคิดว่าภาษาที่พูดทั้งหมดไม่ได้ทำร้ายใครหรือติดตามไปเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยก็แชร์ครับให้เพื่อนเขารู้เรามันรู้ยากรู้น้อยรู้ลำคาญให้เพื่อนรู้เผื่อเพื่อนจะมาบอกเราด้วยนี่คือ Facebook ส่วน YouTube ที่อยู่ตอนนี้จอขวาผมเป็น YouTube จอหน้าผมเนี่ยเป็นเฟซ YouTube กดไลค์กดแชร์ครับเปิดทิ้งเปิดขว้างครับอย่าตั้งใจอย่าตั้งใจฟังให้เปิดทิ้งเปิดขว้างครับเกิดความรำคาญเมื่อไหร่ก็แค่ออฟไลน์ส่วนเกิดความสบายจนถึงขั้นง่วงให้รีบนอนครับให้รีบหลับเลยครับแต่ไม่ใช่ขับรถแล้วมาหลับนะฟังให้ดีนะครับงับอากาศถ้าอยากรู้ความรู้สึกภายในตัวเราให้ทำทิ้งทำขว้างโอเคนะครับทำแล้วง่วงให้รีบนอนทันทีมันจะหลับ15นาทีแต่ถ้าเป็นการฟังให้ฟังทิ้งฟังขว้างอย่าไปสนใจเปิดมันทิ้งไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับ YouTube กด Subscribe กดกับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราจะได้เจอกันได้ทันทีโดยที่ไม่ตกหล่นเพราะว่าอยากให้ฟังสดก็เหมือนกันโอเคไหมครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แชร์ไปครับแชร์ไปเรื่อยๆว่างก็แชร์ไม่ว่างก็แล้วไปแต่เวลาฟังทิ้งฟังขว้างกดกระดิ่งให้ด้วยมันจะได้ไม่ขาดหายจากกันเพราะต้องการให้รู้ว่าเส้นทางคู่ขนานที่อาสามาบอกเล่าเรื่องราวพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแอลมี่โดย TTM นำมาขยายความก็เป็นเช่นนี้ประการนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ